งานมีบุ๊กขอเสนอนิทานสร้างจินตนาการชุดเรื่องเล่าก่อนเข้านอนนิทานก่อนนอนที่จะทำให้คุณหนูหลับฝันดีในเล่มประกอบด้วยนิทานหลายเรื่องหลากรสที่เปี่ยมความสุขและจินตนาการอันงดงามแสงคติสอนใจช่วยพัฒนาความคิดของเด็กๆเช่นแม่ไก่น้อยสีแดงเจ้าจมูกกระดุมซุปตะปูรถไฟมังกรเจ้าหญิงและเมล็ดถั่วเจ้าสาวเศรษฐีและอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะสร้างความอบอุ่นประทับใจให้กับเด็กๆนิทานสร้างจินตนาการชุดเรื่องเล่าก่อนเข้านอนแปลโดยจิตติมาและสุมาลีผู้แปลแฮร์รี่พอตเตอร์ได้รับคำวิจารณ์จากนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์จิตแพทย์คอลัมนิสและนักวิจารณ์ชื่อดังว่าเป็นหนังสือที่พ่อแม่ควรซื้อให้ลูกอ่านมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์nanmibook.com